สวัสดีครับเราก็พบเกมโตหลวตะ้วลูกอีกเช่นเคยนะฮะในวันนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะตามปฏิทินที่บอกในอ่าสืบบัญญัา,าินะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับต้ามิงนั่นแหละฮะเพราะาโทรพี่แกเพิ่งเข้ามานะก mm ็ hmm. จะมีทางด้านกิจกรรมมาล่าเดิมเลยก็คือการตีเก็บคะแนนนะฮะแล้วก็มีการลงเอาแต้มนะตรงเล่นเคมียางกับทางด้านแต้มสืบยัญญัตินะฮะ mm hmm. โดยโทเทพมังกร,รวันนี้เนี่ยก็เป็นการตีเก็บแต้มเนาะซึ่งมีเงื่อนไขที่ค่อนข้าง ยากนะครับผมแล้วก็ผมว่าน่าจะทำไม่ได้นะเพราะผมดูจากพวกพี่ๆเวียดน,นามเขาก็ยังทาไม่ได้นะฮะเขาเลยทิ้งย0สบแต้มตอนนั้นไปนะฮะดูอย่างเทพ,เทพข้างบนเนี่ยตอนนี้เทพปสดแล้วนะผมในในโซนผมนะฮะดูดีโตดโอ้โหแค่ตัวเดียวนี่ก็พลังแซงทั้งทีมผมไปสามเท่านะฮะนะก็ขนาดว่าดับหนึ่งเขายังไม่มีวิธีแก้นะผมก็เลยไม่มีวิธีแก้เหมือนกันนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูท่านเฉลิงเขานะแปลว่าให้ลงบิจฉาจารย์หกคนนะผมบวกสิบแต้มนะ ฝ่ายเรามีสาวค,คุมหนึ่งตัวเนี่ยบวกอีกสิบแต้มนะครับผมแล้วก็ทางเราเนี่ยเปิดกายแท้ยันยุดหนึ่งครั้งเนี่ยบวกอีกยี่สิบแต้มนะฮะซึ่งตรงนี้ผมว่าไม่ยากหรอกกายแท้เนี่ยเราอาจจะมีพวกลงหลงพวกเจ๊ตรงมาละผมว่าน่าจะมีกันทุกคนนะค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ทุกคนนะฮะส่วนสุดท้ายเนี่ยคือศัตรูภายใต้สถานะไม่ถูกควบคุมแมงมุมหน้าคนลงมือไม่สําเร็จนะฮะมันจะทํายังไงนะผมมันทําไม่ได้นะเพราะว่าทุกครั้งที่เราลงมือครบสามเทินเนี่ย อ่าไอตัวแมงมุมเนี่ยมันจะเข้ามาหาเรานะฮะมันจะเข้ามากินกินตับเรานะเพราะงั้นยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะยังไงก็ต้องโดนนะฮะหากไม่อยากโดนเนี่ยผมก็คิดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาองเป็นเดี๋ยวครับเปิดโล่น้องถั่วแบบโล่น้องถั่วมีมันแตกอะไรเงี้ยน่าจะได้อยู่นะฮะแต่จะคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคครับผมเราจะมาดูทีมที่เราใช้วันนี้กัน,นะฮะก็จะเป็นทีมปูกบีเหมือนเดิมนะผมเราก็จะใช้ อ่ะหกตัวพอนะฮะไม่ต้องเอาลงไปเยอะนะ,ะซึ่งปกวีผมเนี่ยก็อัพไปอัพมาแหวนเจ็เนี่ยก็จะพาสปีดขึ้นระดับหนึ่งนะฮะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยมาดูที่ปุกวีก็ผมใช้เป็นหนึ่งหนึ่งสองสองนะฮะวงแหวนเป็นออฟสปิริตนะห้าหกก็ใช้เป็นป่องเขียวกับหมาสามหัวนะฮะอ่าหากไม่มีก็ใช้เป็นทางด้านคมกล้ากับพิโรแทนนะฮะส่วนกระดูกวิญญ,ญาณเนี่ยก็ใช้เป็นทางด้านลิงผสมกับอ่าสิงโตนะฮะกระดูกอกหกดาวครับผมกระดูกแขนหกดาวเพิ่มแต้มเป็นที่ดมเมิดลวดนะฮะ แล้วก็ขุมวิญญาณอัพเป็นพระกำลังกับปาหานนะครับผมส่วนทางด้านเจ๊ตรงนะใช้เป็น1 2 2 2งสองสองสนะครับบวมเป็นออฟสปิริตห้าหกก็ใช้เป็นเทพปรจาคู่นะครับเป็นหลวงกราธรรมดานะฮะขอแค่เป็นออฟสปิริตก็พอนะฮะส่วนกระดูกวิญญาณเนี่ยก็ใช้เป็นสมาธินะซิงกันกับทางด้านเราสัพพิษมรณะนะครับผมกระดูกหัวสีดาวกระดูกแขน6ดาวฟิวชั่นนะฮะเพิ่มเติมเป็นสปิริตนะครับผมขุมวิญญาณใช้เป็นชั้นเป็นพระกำลังกับเศษหยกนะฮะตัวเนี้ย ส่วนถังน้ำน,นะผมจะเป็น2ลวดนะฮะโมแบบเป็นออฟสเปริตเช่นเดียวกันนะห้าก็ใช้เป็นเหมือนเจ๊ตรงเลยก็คือทางด้านอ่าไม่มมเทวจารหรือไม่มีก็ใช้เป็นยามกรเขียวนะฮะขอแค่เป็นออฟสเปริตก็พอป็นวิญญาณก็ใช้เป็นงูชิงสวรรค์ครับผมกระดูกอก4ดาวกระดูกแขน6ดาวฟิวชั่นทั้งคู่นะฮะเพิ่มแต้มเป็นสเปริตนะผมคมยังใช้เป็นพระกำลังกับเศษหยกนะอ่าลูลงนะผมใช้เป็น1ลวดนะฮะ แล้วก็เป็นวงแหวนสปิริตนะผมห้าหกก็ใช้เป็นกระเลนขนคามกับกระเลนอเมริกานะหากไม่มีใช้เป็นกวางนินเสียงกวางกับมงคลกวางไอ้กับกวางมงคลนคับผมจะลืมชื่อหมาละหรือใช้เป็นตระบุค,ค่าก็ได้แล้วแต่เท่าที่มีนะครับผมพวกแหวนซัพพอร์ตเนี่ยมันจะเหมือนกันนะถ้าไม่ใช่แหวนพิเศษเนี่ยเราจะใส่เหมือนกันทั้งเซิร์ฟนะครับผมกระเบียงก็ใช้เป็นสมาธินะฮะกระดูกหัวสีดาวแขนซ้ายขวาหกดาวครับผมรวมถึงตัวแขนลิมิเต็ดด้วยนะฮะ เพิ่มแต้มเป็นเปิลิตนะครับผมผูวิญญาณเนี่ยก็ใช้เป็นพละกําลังกับเงาแข็งแกร่งนะฮะส่วนน้องถั่วผมใช้เป็นหนึ่งลวดนะฮะอ่ามาแบบเป็นออฟคิเลตนะครับผมเท้าก็ใช้เป็นอ่า uh, ความมงคลกับความนินนะฮะเดี๋ยวเอานีคนานะาา้คืนก่อนน <c oughs> ะเอาสเตตัสคืนก่อนอ่าครูวิญญาณก็ใช้เป็นอ uh, ่าแยกอันครามนะครับผมนะฮะแขนเป็นปจตัวนหกดาวขาหกดาวนะฮะ เพิ่มแต้มเป็น sp นะครับผมจริงๆริงมันควรจะเป็นอย่างอื่นนะฮะแต่เนื่องด้วยเราเล่นลงหลงเนาะเราต้องการเทปกปักนะครับผมอ่าต่อไปก็เสือนะฮะใช้เป็นหนึ่งสองหนึ่งสองครับผมโมเดลเป็น o อ f adk นะฮะอ่าเข้าก็ใช้เป็นป่องเกยวกับศึกกับอสน์ปราบสีทิศนะฮะหรือจะเป็นคำรามพันลีก็ได้นะอ่าที่เห็นผมใส่เป็นคิเลดไอ้คิดาเมดเนี่ยไม่ได้เหมือนกันถูกอธิบายไปที่ให้ใส่ adk อย่างเงี้ยเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับเทปกปักของลงหล,ลงนะ เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมเล็กน้อยนะฮะกาวิยญางก็ใช้เป็นของกากาะนะผมไม่ต้องพูดถึงเลยเหตุดาวก็ไม่ต้องแนะนํากันแล้วนะฮะ 6, 2, อกส <c oughs> องดาวเขาผมแขนหกดาวเพิ่มเติมเป็นอ่าถ้าเกิดเป็นปกติก็ควรเป็น ATK นะฮะแต่ของผมเนี่ยก็เป็นขี้ดามจนะฮะอ่าที่เราไปเล่นกันดูนะฮะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะจริงมันก็เล่นลักษณะคล้ายๆเดิมนะ <c oughs> โอเคครับเราก็มาทดลองเล่นกันนะฮะ อ่าฮะแต้มมันไม่ถึงหรือแต้มมันไม่ดีหรือจังหวะมันเสียเนี่ยต้องรีเล่นใหม่เรื่อยๆนะฮะจนก,กว่ามันจะอ่าเป๊ะหรือมันอาจจะดีที่สุดในทีมตัวเองนะ,ะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะฮะไอ้ที่เห็นคะแนนเยอะทุกคนนั่งรีกันหมดนะฮะรีจนกว่าจะเล่นได้ดีที่สุดอยู่แล้วในกิจกรรมตรีเก็บแต้มนะ,ะอ่ะแล้วผมเราก็จะเริ่มกันที่เทิร์นแรกนะฮะลงลงบัฟหมู่ฮะน้องถั่วก็บัฟหมู่ ไอ้มูน้าคนเนี่ยถ้ามันยิ่งรัดเทินเจอคอมโบลยิ่งเสียนะบอกไว้ก่อนนะฮะมันทำอะไรไม่ได้เลยเราก็บัหมูต่อไปนะฮะเจตรงก็โดนกัดคอไปฮะเพื่อเปิดไกแท้นะตอนนี้เราเสียแต้มยี่สิบแต้มมานะฮะเพราะมันพ่นใหญ่ใส่เรานะฮะเราก็บับไปของเนี่ยดูขนาดแม้แต่เราใช้สกิลที่มันควรจะเป็นการต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะโดนรัดเทินมานะฮะเราลงใช้เพิ่มีครั้งหนึ่งกันนะผมเราจําไว้นะ อ่ะดูวยังปรกอ่ะอยังทางทางน้ำน,นะผมเปิดเขตแดนไปนะแล้วก็ทำการโยนไปเสือทำการบัฟโปกบีฮะลงโหลใช้ยูพระ้รที่สองละแล้วก็บัฟโมงต่อครับผมเจ๊ตรงกระดดก,กัดคอไปฮะ ปูกะบีก็สแปมสกิลฮะอ่าที่น้องก็บัฟครับผมน้องถั่วกดบัฟหมุยรอบหนึง่งฮะอ่ะรอบนี้เราหลง,ลง,ลงต้องกดเปตตาเทพให้แล้วนะครับผมนะบัฟไม่สุดช่างมันนะแต่เราต้องขึ้นเปตตาเทพให้เร็วที่สุดนะคือเราจะเล่นปูกะบีตอนมันอ่าสปแปมสกิลรัวนะฮะนั่นคือหัวใจหลักบัฟไม่ครบก็ช่างมันนะเราไม่ม,ม,มีมีเทินน้อยนะฮะจะบัฟไม่สุดมันก็ไม่ไม่ใช่นะฮะอ่าที่เดือนนี้กดขี่กะบีให้หมด นะครับผมยังเหลือใครไม่ขึ <st> the skin, the vine, ้นกระบี่กดขึ้นกระบี่ให้หมดเลยนะฮะถังน้ถังน้ําเจ๊ตรงอะไรเงี้ยขึ้นให้หมดเลยเสือพวกเนี้ยเอาให้หมดเลยอ่ะกดขึ้นไปฮะอทีนี้มีความเสี่ยงผมผมจะพาเล่นความเสี่ยงเลยก็คือกดบัฟหมของอ่าน้องถั่วนะครับผมให้มันขึ้นเป็นยี่สิบชั้นนะฮะความเสี่ยงของมันคือตอนนี้เราลงหลงเราเหลือทางด้านเขาเรียกนะกพัฒน์สีแดงอีกรอบหนึ่งนะฮะมันทําให้ดันขึ้นไปสามชั้นนะนี่ ครับผมเพราะงั้นอ่าเนี่ยขึ้นสี่ชั้นละเนี่ยระหว่างนี้นะครับผมอ๋อลืมบอกเลยนะฮะเราก็ยกดผิดไปละพยายามเดี๋ยวเพิ่งใช้สกิลปูกระบีนะให้กดจิ้มธรรมดาไปก่อนนะเพราะเดี๋ยวมันจะโดนลัดเทินจนมันครบ5้าชั้นเร็วนะฮะค่อยจิ้มไปค่อยจิ้มนะครับผมไม่งั้นเราจะขึ้นกระบี่ไม่ได้นะอ่ะทีนี้น้องถั่วผมกดขีกระบีนะ่ฮะทีนี้พอต่อไปจะเป็นเทินปูกระบีนะเราจะกดปูกระบีรวบดาบนะฮะคราวนี้ รวบดาบปับ๊บเรากดออโต้เลยครับผมแล้วก็ล็อกสกิลแบบนี้นะฮะล็อกแบบนี้เลยนะครับผมหากโชคดีน้องถั่วจะได้ใช้คืนวิญญาณนะฮะหากโชคไม่ดีก็ไม่เป็นไรครับผมเราทําได้เท่านี้แหละเทิร์นจากัดนะฮะทีนี้เราก็เหลือแค่ว่าเราเนี่ยทาดาเมจได้ประมาณไหนนะนะครับผมบอกเลยว่าพอเทิร์นมันมันน้อยอ่ะมันมีแค่ห้าสิบเทิร์นฮะ,ะบวกกับไปตัวนี้เนี่ยมันรัดเราทุกเทิร์นใช่ปะอ่ามันทําให้คอมโบเรามันเสียนะฮะเพราะงั้น การที่จะทำคอมโบให้มันแบบติดฟูบัฟเนี่ยมันยากนะนะมันเวลาไม่พอนะฮะถ้าเรายิ่งดึงเวลานานแล้วพัสสีมังหลงเนี่ยมันเสียไปนะฮะการจะขึ้นเมตตาเทพห้าชั้นเนี่ยมันจะไปขึ้นตอนเทินที่ประมาณสักสิบสิบเอ็ดอะไรเงี้ยมันมันไม่พอนะเมื่อกี้สิบแปดยังว่ายังว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาตรงมันผมทําได้ดีๆตอนยีิบห้านะฮะตนั้นคือมันมันเข้าเทินจริงๆนะก็ประมาณนี้นะฮะอ่า จังหวะสกิลมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันนะด้วยสปีดของทีมอย่างเงี้ยด้วยจังหวะที่มงมุมมันออกมาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องดวงนะเผื่อบางคนติดเบิลติดอะไรเงี้ยก็อาจจะดีกว่านี้หรืออาจจะแย่กว่านี้นะฮะเพราะงั้นอย่าลืมรีเล่นกันนะฮะก็นี่ก็จะเป็นแต้มที่ผมทําได้นะอก็ประมาณสักร้อยเก้าร้อยสิบอะไรเงี้ยแล้วก็ไปบวกแต้มเพิ่มอีกสี่สิบนะฮะก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นมานะส่วนร้อยเจ็ดสิบสี่ที่เคยทำได้น่ะมันก็เป็นจังหวะเข้ามือจริงๆนะ เออนะครับผมรางงั้นมันเวลาสองวันนะค่อยๆรีเล่นไปนะไม่แน่นครับผมอาจจะมีคนเนี่ยรู้วิธีการเอายี่สิบแต้มจากไอ้ข้างล่างนี้ก็ได้นะฮะไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาสู้ดีนะนะครับผมก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีสสดครับผม